ญพากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวนะคะสำหรับมื้อนี้สิพาเฮ็ดเมนูต้มยำขาหมูเด้อค่ะเด้อเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วค่ะขาหมูแม่นวุ้นได้ต้มไว้รอบนึงแล้วเด้อค่ะเด้อเครื่องต้มยำก็สิมีพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบสมม่งเนาะค่ะเนาะต้นหอมผักชีหั่นซอยไว้แต่งหน้าค่ะเครื่องปรุงก็สิมีผงชูรสรสดีเกลือน้ำปลาแล้วก็พริกเผาเนาะค่ะเนาะสำหรับเมนูมื้อนี้ค่ะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้าอันดับแรกก็ตั้งหม้อเนาะค่ะเนาะใส่น้ำเริ่มเดือดเฮาใส่ใบสมม่งลงไปค่ะแล้วก็เครื่องต้มยำค่ะพริกตำหยาบๆค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะมะเขือเทศค่ะรอน้ำเดือดสักพักค่ะจังสิน้ำขาหมูลงไปจ้ะนี่พอน้ำเริ่มเดือดแบบนี้เราก็นำขาหมูที่เราต้มไว้รอบนึงแล้วนะคะมันจังสิเปื่อยดีค่ะใส่ลงไปเลยจ้าเกี้ยๆให้น้ำท่วมขาหมูของเฮาจ้ะแล้วก็ปิดฝาหม้อทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะเพราะว่าเราได้ต้มสุกไว้รอบนึงแล้วนะคะเนาะปิดฝาหม้อทิ่มไว้ประมาณ 15-20 นาทีจังมาเบิ่งกันจ้าปิดไว้เลยค่ะนี่ค่ะผ่านไปได้เกือบ20นาทีนะคะมาเบิ่งขาหมูของเฮาเลยค่ะนี่ต้มยำขาหมูก็สิออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะพี่น้องจ้าน้ำก็ลดลงแล้วนะคะต่อไปสิเป็นการปรุงเลยเด้อค่ะเด้อขาหมูก็เริ่มเปื่อยดีแล้วเนาะค่ะเนาะปรุงรสชาติกันเลยนะคะน้ำก็เสียประมาณนี้ล่ะจ้ะปรุงกันเลยค่ะอันดับแรกแม่นุ่นใส่เกลือค่ะตามด้วยผงชูรสจ้าตามด้วยรสดีค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วแม่นุ่นจะใส่พริกเผาด้วยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเนาะนี่พริกเผาใส่ลงไปเลยจ้ะเพิ่มสีสันให้สวยงามแล้วก็เฮ็ดให้ต้มยำเฮามีรสชาติกลมกล่อมออกหวานๆจักหน่อยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะใส่พริกเผาลงไปแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจ้ะน้ำต้มยำของเฮากับสิเปลี่ยนสีออกสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ๋าต้มยำขาหมูเนาะค่ะเนาะขั้นตอนต่อไปก็สิโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะซิมเบิ่งรสชาติแซ่บกะเฮ็ดขั้นตอนสุดท้ายเลยจ้านี่ค่ะได้แบบนี้โรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีเลยจ้าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูต้มยำขาหมูของแม่น้องวุ้นนะจ้าไปข้าบันนี่เตรียมถาทั้งเฮามาตักต้มยำขาหมูขึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่ค่ะถาทั้งเฮาก็มาแล้วจ้าแม่น้องวุ้นก็สิยกหม้อเทเลยเด้อจ้าเด้อนี่ต้มยำขาหมูสีสวยๆแบบนี้น่าทานมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าอย่าลืมด้วยค่ะเด้อคันมากคันชอบคลิปของแม่นุ่นก็แวะเวียนมาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สำคัญลืมบันไดเลยค่ะพี่น้องจ๋ากดซับสไครบ์ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆจ้า พอกันไหมไรหนาคลิปหนาจ้า